ากจะพูดถึงนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยผู้ชายคนนี้คือผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงมากว่า15ปีที่ทุกคนยอมรับในฝีมือการแสดงแต่เบื้องหลังจอแก้วและชื่อเสียงอันโด่งดังเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝันในการทำธุรกิจรักในการค้นหารักในการเดินทางท่องเที่ยวกับคู่รักนางเอกสาวจนทำให้เขาพบกับสถานที่สุดแสนจะโรแมนติกและได้สานต่อเป็นธุรกิจพัฒนาที่ดินกว่า32ไร่ภูริป่ายวิลล่าเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งมุมมองของผู้ชายคนนี้ที่น้อยคนจะได้สัมผัสภูริฮิรัญพฤกษ์สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับการทำธุรกิจพัฒนาที่ดินภูริป่ายวิลล่าในอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองเล็กน่ารักที่อายุน้อยร้อยล้านซุปเปอร์สตาร์คนนี้เห็นโอกาสและทุ่มเทสร้างธุรกิจในฝันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่รักเมืองป่ายเหมือนเขาและวันนี้อายุน้อยร้อยล้านของเราจะมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้คุณต้องทึ่งในตัวเขาถ้าพร้อมแล้วตามพิธีกรของเราไปเลยครับดีจ้ะหนูค่ะหนูจะขอติดรถไปนิมเมืองปลายหน่อยได้ไหมคะอ๋อไปที่ไหนครับหนูจะไปบ้านพ่อเลี้ยงอะค่ะต้องไปถ่ายรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะหนูจะมาแทนพี่สาวหนูนิดนึงฮะรายการอายุน้อยร้อยล้านตองอมพี่ก้องอ๋อไม่รู้นี่เองวันดีค่ะอ๋อมาแทนพี่ยิปโซไปหาพ่อเลี้ยงปุริใช่ไหมใช่ค่ะหนูติดรถไปเลยนะบังเอิญนะในหัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในหัวต้องพาเรียนด้วยเขามาจากภูเก็ตเขาต้องเป็นในหัวเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกผมคุณบุริเลยเฉยก็พอแล้วอ๋อคุณบุรินี่ฮะหรือเรียกป๋าก็ได้นะจ๊ะหนูฝากด้วยฝากตรงไว้สิจ๊ะสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับครับผมนี่พวกมาทำอะไรบ้านผมเนี่ยนี่ก็อายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับคุณบุริที่เรียนจะพึ่งนี่เดี๋ยวก่อนขอนิดนึงก่อนว่าผมนี่ไม่ได้ร้อยลงร้อยล้านอะไรเลยว่าจะยืมตังคุณอยู่เนี่ยว่าแต่ว่าผมก็กะจะมายืมคุณอยู่เหมือนกันคอมเข้าใจว่าพี่ภูริเนี่ยเป็นนักแสดงมากความสามารถนะคะจริงๆมีพาที่เป็นนักธุรกิจด้วยใช่ไหมคะเขาเป็นยิ่งกว่านั้นนักธุรกิจเนี่ยโดนมาก็เยอะเจ็บมาก็แยะพี่รู้ว่าพี่โดนมาเยอะ แต่วันนี้ต้องขอบอกครับ ครับหลายคนอาจจะทราบว่าคุณภูริเป็นนักแสดงมากความสามารถ แต่วันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องธุรกิจของคุณภูริในมุมลึกๆเลยได้เพื่อแรงบันดาลใจให้คนอื่นตอนนี้ผมแบบเป็นคนที่ผิวดำมากคุณนะผมยืนตากแดดนานมากนั่งลมๆเหมือนไหมดีครับมุมนี้ไหมครับเดี๋ยวผมมีมุมสงบของผมมุมประจำผมต้องผมจะบอกให้เลยนะว่าที่นั่งตรงที่ผมนั่งเนี่ยนะมันจะเห็นวิวตรงนี้มันจะเป็นวิวทิวเขาซึ่งผมชอบมานั่งแล้วก็ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองอะไรไปเรื่อยพี่ภูริแต่ว่าครูออมอ่ะดูละครพี่ภูริมาเยอะมากก็เห็นในแบบพาร์ทนักแสดงอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยรู้ว่าพาร์ทแบบว่าธุรกิจอะไรเงี้ยพี่ภูริเริ่มทำอะไรมาบ้างคะคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจเนี่ยมันต้องย้อนไปไกลนิดนึงเพราะมีช่วงนึงที่พี่มีงานแสดงเยอะมากพี่ก็โอ้ทำนู่นทำนี่แล้วพองานแสดงมันเริ่มลงใช่ไหมมีเด็กใหม่ๆมาเราก็เริ่มพบสัจธรรมว่าเฮ้ยงานอาชีพนี้มันไม่ยั่งยืนหรอก
ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากได้เงินเยอะอย่างเงี้ยเพราะเราใช้เงินเก่งทำไงดีวะคิดง่ายๆเลยคิดว่าคนโง่ๆทำไงดีวะทำธุรกิจอาชีพหลักธุรกิจดาราต้องหันมาทำร้านอาหารให้ตัวเองเจ๋งทำไมนึกอะไรไม่ออกเปิดร้านอาหารมันง่ายที่สุดเพื่อนทำร้านพิซซ่าอยู่กำลังจะขายหุ้นก็กระโดดเข้าไปร่วมหุ้นกับเขาแต่ผมเนี่ยไม่มีเวลากับธุรกิจของผมมากขนาดนั้นผมมีเวลากับการแสดงของผมเต็มที่ผมคิดว่าเอ้ยให้เพื่อนดูให้ฝากคนนู้นดูฝากคนนี้ดูใครดูก็ไม่เหมือนเราดูเขาก็ดูในแบบของเขาก็ไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจลูกค้าบ้างไม่ถูกใจเราบ้างก็เลิกล้มกันไปทีนี้เราคิดว่าเอ้ยพอเริ่มมีเงินก้อนเอาวะเอาอีกเอาอีกมันต้องหาธุรกิจที่มันซื้อมาขายไปเอาติ่มซำมาอุ่นปุ๊บปุ๊บขายอย่างเดียวเอาตัวกำไรอย่างเดียวไม่อันนี้เจ็บตัวไปหลายล้านว่าเลิกไปเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่มีเวลากับมันแล้วก็ให้วิชาตัวเบาไปแล้วให้วิชาตัวเบายอมขาดทุนไปดีกว่าคือเจ็บไปสองธุรกิจละเดี๋ยวคุณผู้ชมของผมที่เป็น SME จะท้อถอยนั่นหมายความว่าการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจากบทเรียนของคุณภูริที่ได้ลองมาแล้วที่ได้เจ็บมาแล้วคืออย่าไปกลัวขออย่างเดียวคืออย่ากลัวกับการทำธุรกิจกับการเริ่มต้นแต่คิดให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วทำเลยขาดทุนเจ๊งนี่มันเป็นประสบการณ์มันเป็นบทเรียนสอนเราได้มากมายถ้าเราไม่รู้จักทำธุรกิจเราก็จะทำให้เป็นพอหลังจากทำร้านอาหารจบเราก็ตั้งใจนะว่าเรามีความฝันนะอยากจะทำรายการก่อนก็เลยคิดว่าอ่ะไปขอเวลาทำรายการก็ได้เวลามาดึกดึกตีหนึ่งตีสองรายการเที่ยวกลางคืนแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยนะขายยากมันดูดีนะแล้วก็มันดูดีมันดึกมากไงแต่ว่าบริษัทเราตอนนั้นเราเริ่มต้นด้วยการมีพนักงาน2คนก็เอาอยู่ได้มีได้กำไรเดือนละ50,000ก็ถือว่าโอเคโอเคนี่คุณพูดนี้ทุกคนบอกว่าไม่อยากจะไปทำรายการทีวีหมดเลยเนี่ยเดือนละ60,000นี่เยอะนะเนี่ยคุณพูดนี่มันจุดเริ่มต้นอันนั้นเราได้เวลาดีด้วยก็ได้ความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่หลังจากนั้นมาเราก็อยากจะทำเอาอีกละอยากจะขยายเวลาก็เลยได้เวลารายการ Viewfinder ซึ่งอยู่มาจน5ปีซึ่งให้เราได้พัฒนาตัวเราเองในฐานะของพิธีกรแล้วให้คนรู้จักเราในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวคนที่มีความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคือเราต้องทำอะไรก็ตามที่เราถนัดก่อนครับผมถนัดเที่ยว ผมเที่ยวเก่งชัดเจนผมรู้ว่ามันที่ไหนดีที่ไหนสวยที่ไหนที่ไปแล้วทำให้เรามีความสุขเราเอาตัวเองมาทัดฐานก่อนคนอื่นเขาน่าจะชอบการเที่ยวแบบเราบริษัทเนี่ยมันกลายเป็นอาชีพหลักของผมแล้วตอนนี้ก็คือเป็นออฟฟิศที่ผมต้องไปทุกวันแหละไปบริหารงานมีพนักงานกี่คนครับตอนนี้มีประมาณสัก30 กว่าคนโอ้โหนี่จริงจังเลยนะครับที่มีแค่คนเดียวนะเริ่มจาก2 คนอ่ะเราก็ทำรายการท่องเที่ยวของเรามาแล้วก็เราก็เริ่มไปทำช่องดูดทีวีแล้วตอนนี้มีกี่รายการครับพี่ปุ๋ยก็ถ้ารายการในช่อง9ฟรีทีวีเนี่ยเรามี2 รายการก็คือวีไฟเดอร์กับผู้ซีตีนแต่ถ้าเผื่อในช่องดูดทีวีของเราก็10 รายการโอ้โหนี่จริงจังมากๆนะครับเนี่ยจริงจังครับแล้วก็มาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พวกรีสอร์ทอย่างเงี้ยเริ่มได้ยังไงคะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นความฝันของคนที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยอย่างพี่เนี่ยนะคือพี่คิดว่าอยากมีบ้านบนเขาอยากมีโครงการบนเขาจะได้มาดูได้อะไรเงี้ยก็เดินทางตะเวนทั่วประเทศไทยไปดูที่เขาโยงเขาใหญ่ก็ไม่ชอบมาถูกใจที่เมืองปายเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักคุณมาอยู่เนี่ยคุณเข้าเมืองมีร้านนะคะมีคนที่ใจดีคอยช่วยเหลือคุณมีฝรั่งฮิปปี้เต็มไปหมดตื่นเช้ามามีหมอกเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอากาศหนาวตอนกลางคืน8-9 องศาตอนที่มาครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากผมว่าด้วยความที่ถ้าเมืองเนี่ยถ้ามันสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นจุดขายคนเราทำอะไรใจอย่าท้อถ้าท้อก็อย่าถอยถ้าถอยก็อย่าถอนถ้าถอนก็ปักหลักสู้ใหม่ทำมันอีกก็จะพบกับความสำเร็จพระพยอมกัลยาโณคือถ้าไปกับแฟนเนี่ยได้เห็นท่าแท้ว่ากลับมาเนี่ยไม่รักมากก็เลิกไปเลยเพราะว่าแต่ละคนมันจะเห็นแก่ตัวมันโรแมนติกจริงอ่ะคือมันทำเหมือนในกรุงเทพไม่ได้อ่ะเราจะก่อกองไฟนั่งดูดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้จากไลฟ์สไตล์ที่รักการเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างกับคู่ชีวิตความโรแมนติกได้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่กว่า32 ไร่ในเมืองป่ายเมืองเล็กๆที่สะกดให้คู่รักต่างหลงใหลเสน่ห์แห่งธรรมชาติและวิถีชีวิตวันนี้เขาทั้งคู่พร้อมที่จะแชร์เรื่องราวสุดประทับใจและชีวิตคู่หลังแต่งงานถ้าพร้อมแล้ว
ไปสัมผัสความโรแมนติกของเขาทั้งสองคนกันเลยครับนี่ที่นี่คือCoffee Love ตรงนี้ที่ผมว่าถือเป็นวิวที่สวยกว่าบ้านผมอยู่ที่เดียวนี่ไงยกให้ยอมเขายอมรู้เลยว่าแบบนี้ว่าโรแมนติกน่าจะสร้างเวลาพิเศษให้กับคู่รักจริงถูกต้องไอ้คุณภูริก็มาที่นี่เอาแฟนมาด้วยอ่ะมีของหวานค่ะเขาบอกว่าเอาคุณท้าเดี๋ยวนี้ไปดูกันเรื่องนี้อย่าลบหลู่ดูมาเลยได้ยินไงได้ยินกำลังพูดถึงเรื่องบอกว่าพอโรแมนติกพอดีเลยว่าที่นี่สวยที่โรแมนติกเนี่ยก็สามารถสร้างเป็นธุรกิจได้จริงไหมครับจริงค่ะมันโรแมนติกจริงอ่ะคือมันทำเหมือนในกรุงเทพไม่ได้อ่ะเราจะก่อกองไฟนั่งดูดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วมีที่ไหนที่ไปสวีทกันที่ประทับใจกันบ้างคะซึ่งเหมือนจะชอบทะเลนะดำน้ำทะเลหรืออะไรที่อยู่บนเกาะจะชอบที่มันเป็นธรรมชาติใช่คือความสวีทของเรานี่คือธรรมชาติผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโมเมนต์ของคนสองคนมากกว่าแสดงว่าเมืองอย่างเมืองปายเนี่ยโมเมนต์ของคนที่ชอบภูเขาชอบวัฒนธรรมชอบความเรียบง่ายแล้วถ้ามาสองคนมันก็คงจะสวีทใช่ไหมผมกับแอนเนี่ยสวีทก็เวลาเราอยู่เกาะกันสองคนผมก็คิดว่าเออนั่นมันคงเป็นโมเมนต์สวีทของเราตอนแรกที่ภูริมาเมืองปายคือแบบแปดประมาณ7ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเคยมาเขาครั้งแรกก็เป็นแบบพามาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยมันนั่งโค้งขึ้นมากว่าจะมาถึงมันก็ลำบากเลยเราก็มองว่าแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยเสน่ห์มันคืออะไรแล้วแบบตอนกลางวันมันจะร้อนเราก็จะแบบทำไมมันพามาทำอะไรแต่พอคุณนายแล้วแบบบ่นไปเรื่อยจะบ่นตลอดอะไรเงี้ยพออยู่เรื่อยอ่ะความเสน่ห์ของเมืองคือต้องทุกอย่างต้องช้าลงช้าตามคนที่อยู่ที่นี่แล้วมันก็จะมีอะไรให้เราทำเรานั่งแบบบางทีเราไปนั่งอยู่หน้าบ้านเนี้ยนั่งดูกองไฟสักพักเอิ่มแหงนหน้าขึ้นไปมองดาวเราไม่เคยเห็นดาวมาเป็นเวลาแบบ 5-6 ปีแล้วเราอยู่กรุงเทพอ่ะเราไม่เคยเห็นดาวนะนี่คือความโรแมนติกคือแบบถ้าเราลองใช้ชีวิตให้ช้าลงแล้วก็แบบเนี่ยซึมซับซึมซับกับสิ่งที่อยู่รอบข้างอ่ะมันก็จะโรแมนติกอ่ะจริงๆแล้วการที่เราใช้ชีวิตกับคู่รักเราแล้วเดินทางเรื่อยๆมันค้นหาความหมายอะไรระหว่างกันจริงๆมันก็เป็นการเรียนรู้นะว่าไอ้คนๆนี้เนี่ยชอบกินอะไรเพราะระหว่างที่ทางที่เราเดินทางไปแล้วอ๋อคนนี้ชอบกินอะไรนี้คนนี้เวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เช่นเฮ้ยเร่งรีบแล้วจะต้องแพ็คกระเป๋าแล้วต้องอะไรคือท่าแท้มันจะออกมาแอนนี่เห็นท่าแท้ของผู้หญิงมาเห็นท่าแท้ของผู้หญิงว่าเราเห็นเวลาเราเขาอยู่กรุงเทพก็จะเป็นผู้ชายเนี้ยมาดแมนดูเป็นสุภาพบุรุษพอเรามาต่างจังหวัดก็จะมีเรื่องของแมลงเรื่องสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญหรืออะไรกันหลายๆอย่างซึ่งเราก็คิดแบบเฮ้ยการที่แบบเราเปิดห้องไปแล้วเจอจิ้งจกหรือเราเจอแมลงเขาจะต้องแบบไม่เป็นไรคุณแอนหรืออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไปยิบมันออกมาหรือคือมันจะมีสถานการณ์อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆเขาก็มีจุดอะไรแบบอย่างนี้นึกออกมั้ยกล้ามใหญ่แม่ก็จะมีจุดกลัวบอกให้ว่าไอ้ให้ผมกระโดดน้ำเข้าป่าว่ายน้ำไปฉลามหรืออะไรเงี้ยผมไม่กลัวได้หมดปีนต้นมงต้นไม้อะไรที่แบบสถานการณ์แบบต้องไปได้หมดแต่ว่าท่านในที่ที่แบบเป็นมุมสบายเช่นในห้องหรืออะไรมีจิ้งจกมีตุ๊กแกมีแมงสาบเนี้ยผมรับไม่ได้ดูขันให้นะรับไม่ได้จริงคือให้คุณแอนไปจัดการจ้ะเขาจะแมนๆไงเดินมาจับจิ้งจกปัดเอาไปปล่อยข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูนี่เลยจับจิ้งจกเลยเหรอจับจิ้งจกก็จับมันไม่ได้ถ้าทำมันไม่มีพิษไม่ได้เป็นอันตรายก็จับได้เออคุณผู้หญิงเนี่ยน้องออมสวยๆสาวๆจริงๆมันคุณจะต้องกลัวนะจิ้งจกแมลงสาบตุ๊กแกอะไรเนี่ยใช่ออมกลัวพี่แอนมาค่ะที่เราโตมาแบบไม่ได้เป็นคุณหนูมาเราโตมาตั้งเราในแรนช์เราในไร่คืออะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราค่อนข้างแบบมันเป็นแอตโมสเฟียร์ที่เราชินเราคุ้นเคยอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าคู่รักเวลาที่ก่อนที่จะตกลงใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเดินทางกันบ่อยๆก็ดีครับเคยได้ยินมาว่าไปแบบเทรคกิ้งไปแบบไกลๆไปเบสแคมป์มาอะไรเนี่ยคือถ้าไปกับแฟนเนี่ยได้เห็นหน้าแท้ว่ากลับมาเนี่ยไม่รักมากก็เลิกไปเลยเพราะว่าแต่ละคนมันจะเห็นแก่ตัวโอเคงั้นคุณผู้ชมครับถ้าอยากเลิกกับแฟนชวนไปเดินไกลๆไปไกลๆเข้าไปรู้เนี่ยพี่รักชาติเดี๋ยวว่าวีคเอนด์นี้เราไปเดินที่เนปาลกันนะรู้เลยว่าจะได้เห็นท่าแท้ของกันและกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณภูริหลอกคุณแดนไปที่ไหนที่ไปทดสอบจิตใจที่บอกว่าแรกๆที่หลอกเข้าไปโอ้ผมพาเขาไปลำบากเยอะนะผมพาเขาไปดำน้ำที่โหดๆก็หลายครั้งแล้วก็ไปถ่ายรายการวิวไฟเดอร์ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าบางทีมันก็ต้องนอนเต็นท์บ้างต้องนอนอะไรบ้างคือเขาก็พยายามที่จะอะแดปต์นะปรับตัวอ่ะนอนเต็นท์อ่ะฉันก็ต้องนอนเต็นท์เป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เ
็มีเขาจะหวานล้อมเก่งเขาจะเป็นเพราะผมชอบนอนเต็นท์ผมชอบแอดเวนเจอร์มันเราอยู่ทะเลมันลมพัดมันได้ยินเสียงคลื่นมันสบายลมพัดดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะหงุดหงิดคือก็จะนอนไม่ได้อะแต่ก็แต่มันก็ต้องพยายามเพราะมันรักนะก็เออมันจะต้องพยายามคือไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างได้มานั่งเล่าเป็นเรื่องขำของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์การเดินทางจงเก็บรักษารักไว้ในหัวใจชีวิตที่ไร้รักเปรียบเสมือนสวนที่ไร้แสงตะวันเมื่อดอกไม้แห้งเหี่ยวและล้มตายออสการ์วายเมื่อทำเลที่ดีเนี่ยนะมันตอบโจทย์ทุกอย่างมันจะนำพาเศรษฐกิจบริเวณรอบข้างเนี่ยให้มันเติบโตไปด้วยคุณต้องเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นทำพูดอะไรไว้ก็ต้องทำตามนั้นเขายังไม่เคยมาดูบ้านเลยแต่เขาเชื่อใจผมว่าผมทำจริงๆผมไม่หลอกเขาเขาจะต้องได้บ้านที่สวยที่สุดตามที่เขาต้องการไปเมืองเล็กๆที่อยู่ภาคเหนือของไทยกับการเดินทางหลายพันโค้งที่แสนจะลำบากเพื่อมาพบกับบางสิ่งบางอย่างที่สะกดให้คู่รักต่างหลงไหลและยินดีที่จะมาเยือนมนต์เสน่ห์นี้คืออะไรถึงทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเมืองธุรกิจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาสัมผัสให้ได้ธุรกิจแรกในเมืองเล็กน่ารักแห่งนี้ที่อยากจะแนะนำก็แนะนำทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะก็คือร้านคอฟฟี่เลิฟก็จะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ระหว่างทางที่มาจากเชียงใหม่เข้ามาในเมืองปลายปีใหม่เนี่ยปีบางปีเนี่ยขายได้มันเป็นล้านฮะขายกาแฟได้วันละล้านนั่นเองผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าทุกคนจริงๆใช่ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกับคำว่าคอฟฟี่เลิฟกับเสาหลักกิโลใหญ่ๆแล้วก็จะมีบ้านเหลืองอันนี้เรียกบ้านเหลืองเป็นบ้านของเจ้าของเขาปล่อยเช่าเหมือนกันก็จะตั้งตั้งงานอยู่ตรงนี้มีห้องพักด้วยอะไรเงี้ยเมื่อทำเลที่ดีเนี่ยนะมันตอบโจทย์ทุกอย่างทำเลที่ดีอันเดียวเนี่ยมันจะนำพาเศรษฐกิจบริเวณรอบข้างเนี่ยให้มันเติบโตไปด้วยคือเขาตีโจทย์แตกว่าคนไทยวัฒนธรรมคืออะไรคือถ่ายรูปไม่เข้าใจทำไมทุกอย่างเค้กขนมแก้วถ้วยเอาจักรยานมาตั้งบางทีเห็นแค่แบบมีม้ามีแมวถ่ายหมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงนะครับสำหรับ SME ครับเพราะว่าธรรมชาติของคนรุ่นใหม่สมัยนี้ชอบถ่ายรูปแสดงว่าเรามาแล้วและสิ่งนึงที่พลาดไม่ได้คือถ่ายเสร็จเขาจะไปที่โซเชียลมีเดียก็คือว่าถ่ายเสร็จแล้วโพสนั่นหมายความว่าเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราก็สามารถมีฟรีมีเดียในการนำเสนอร้านของเราออกสู่ฝูงชนมีคนพยายามกระพือข่าวกระพือให้คนรู้จักด้วยตัวของโซเชียลมีเดียเชิญครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแกบอกว่าคนปลายนี่เขาเป็นศิลปินนี่เขาอยู่กันแบบนี้บ้านเขาอยู่อย่างนี้เขาขายของซูเนียนี่เป็นบ้านคนสองหลังอ๋อซึ่งคุณภูริพาพวกเรามาดูซอยนี้คือจะบอกว่าซอยนี้เป็นซอยติสเมืองอาร์ติสเมืองอาร์ติสฮะศิลปินเขาต้องนั่งบนตาช่างอย่างนี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับเราจะได้ช่างตัวเองดูว่าวันนี้เราทำดีทำไม่ดีเนี่ยโอ้โหไหนดูน้ำหนักคุณแอนคุณอาร์ตเฮ้ยทำความดีมากน่าจะหนักมากกว่านี้จริงๆคนที่นี่เขาก็แบบเป็นศิลปินนะเอานุ่งมาแปะนี่แปะไปประกอบไปเป็นนักคิดเอาของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ประดอยเป็นของตกแต่งก็ทำออกมาให้มันดูดีดูโคซี่ดีตรงนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากใช่มันจะเป็นคนโลคอลคนที่อยู่ที่นี่จริงๆเขาจะเป็นคอมมูนิตี้ของเขาอะเนาะเราก็จะแบบมีเพื่อนคืออย่างเรามาเนี่ยเราก็จะเป็นเพื่อนคนทุกคนที่นี่ด้วยตัวของ1ก็มีบรรยากาศละบรรยากาศโอเคนะเป็นที่ที่เราบรรยากาศดี2อ่ะกาแฟอร่อยชาอร่อย3ก็คือว่าตัวเจ้าของร้านเองก็ต้องมีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นว่าอยู่ในชุมชนนั้นด้วยอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเช่นสถานที่เนี้ยมีคนกลุ่มชอบตกปลาพี่เขาชอบตกปลากลุ่มถ่ายรูปก็มานั่งคุยที่นี่พี่ก็ชอบถ่ายรูปฉะนั้นก็จะดึงคนกลุ่มพวกนี้กิจกรรมที่เขาทำเนี่ยมารวมตัวกันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะเพราะตราบใดที่เขายังอยู่ก็จะมีคนมาหาเขาเรื่อยๆ
พ่อเลี้ยงครับอากาศเย็นๆแบบนี้น่าต้องผิงไฟหน่อยโอ้โหมีสาวแนบชิดโอ้โหแน่ถ้าหนาวถ้าหน้าหนาวหนาวอุณหภูมิสัก10องศาผิงไฟนั่งจู่จี่กันปิ้งอะไรกินมันก็โอเคแล้วไปแต่สังเกตมาว่าแบบกลางวันกับตอนเย็นกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิมันลดมันเยอะเหมือนกันนะใช่มันต่างกันกลางวันจะร้อนมากอะไรเงี้ยนี่ดูพระจันทร์เต็มดวงฟูมูนนั่งผิงไฟเนี่ยแล้วมันเราคือเรานั่งอยู่นิ่งๆบางทีอยู่2คนเลยอะไรเงี้ยมันได้ยินเสียงใบไม้ได้ยินเสียงแมลงได้ยินเสียงทุกอย่างอ่ะบางทีได้ยินเสียงแม่น้ำเงี้ยถ้าเงียบจริงๆอ่ะจะได้ยินเสียงแม่น้ำน้ำไหลโดนหินเงี้ยโรแมนติกตายอย่างที่บอกกันว่าความโรแมนติกสร้างเป็นธุรกิจได้อืมมั่นใจขนาดไหนธุรกิจไฟผมเหรอเออไม่ได้มั่นใจอะไรหรอกทำเพราะว่าชอบมาที่นี่เราเอาเป็นว่าเราตัวเราเองเป็นมาตรฐานก่อนอย่างที่บอกว่าผมชอบมาบรรยากาศมันดีมันสวยมันทำให้เราอยากมาก็แสดงว่ามันคงต้องมีคนแบบเราอยู่ในโลกนี้แหละโมเดลของคุณภูริกับภูริปายเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ SME หลายๆท่านแต่ว่าตอนนี้เชิญแขกรับเชิญมาเรื่อยทั้งวันแล้วพักผ่อนกันก่อนนะฮะเอ็นจอยบรรยากาศไปแล้วก็ที่พักของเราสบายมากเพราะว่าคุณแอนเลือกของใช้เองหมอนผ้าห่มทุกอย่างทำในสิ่งที่คุณรักและรักในสิ่งที่คุณทำและอย่าหยุดค้นหาสิ่งที่คุณรักจนกว่าคุณจะเจอมันสตีเวนพอลจ็อบส เริ่มต้นใหม่คือบทเรียนเปิดหนังสือเลยอ่ะในการสร้างบ้านเราก็พยายามที่จะทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็โดนลูกน้องโกงบ้างผู้รับเหมาเอาเปรียบช่วงแรกๆของการทำธุรกิจนี้มันจึงยากมากในการที่ผมจะไปขายฝันให้กับคนอื่นให้เขาเห็นเหมือนกับผมว่าเออมันดียังไงจากหน้าม่านคือนักแสดงมืออาชีพแต่เบื้องหลังคือนักธุรกิจที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคมามากมายบุกเบิกธุรกิจมานับไม่ถ้วนทั้งร้านพิซซ่าติ่มซำผลิตรายการโทรทัศน์ทำเคเบิลทีวีและวันนี้เขาคือนักพัฒนาที่ดินแห่งเมืองปายกับธุรกิจบ้านพักตากอากาศที่สมบูรณ์แบบบนทำเลทองที่วิวดีที่สุดแห่งหนึ่งของปายแต่กว่าจะมาเป็นพ่อเลี้ยงแห่งภูริปายวิลล่าเขาต้องฝ่าฟันและบริหารธุรกิจอย่างไรไปฟังจากปากเขากันเลยครับรุ่นสวัสดิ์ครับพ่อเลี้ยงสวัสดีครับเอ้ยตอนเช้าครับแหมหลับสบายไหมครับสบายมากแต่ที่นี่คือภูริปายถูกต้องครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของหุ้นส่วนผมทั้งหมด 3.2 ไร่แล้วเราก็แบ่งมาบางส่วนเพื่อที่จะมาทำโครงการก่อนเหมือนเขาทดลองผมก่อนเนี่ยครับ7ไร่แรกก็คือส่วนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตอไม้ดำๆที่มันเป็นตออยู่ที่พื้นดินตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมเลี้ยวรถเข้ามาตอนแรกแล้วผมก็เอารถมาจอดตรงนี้แล้วผมก็เดินลงมาอยู่ตรงตอเนี่ยนี่ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นตอนนี้ตอมาตัวเนี่ยผมก็หันมาดูเนี่ยใช่ตอนนี้ตอนนี้เลยนี่คือตอไม้จุดเริ่มต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่แหละตอนนี้เลยตอนนี้เลยเนี่ยผมมายืนตรงนี้แล้วผมก็มองไปทั้งหลังนี่นะครับไม่มีอะไรเลยเป็นโล่งๆไม่มีต้นไม้สักต้นผมก็เห็นว่าเออมันเป็นภูเขาที่มันล้อมรอบที่ดินเลยอ่ะผมเลยคิดว่าผมจะทำรีสอร์ทผมก็เลยเอาละเกี่ยวหุ้นส่วนด้วยกันนี่แหละว่าจะทำรีสอร์ทแบบแนวๆหน่อยสไตล์คนปายได้แบบเสร็จละโอเคทุกอย่างนู้นเนี่ยเอาละเนี่ยรีสอร์ทของเราต้องเป็นแบบเนี้ยตีราคาผู้รับเหมาตีราคามาได้ราคามารวมเงินทุนที่ต้องลงทุนประมาณ40ล้าน40ล้านก็เริ่มเซลงงานนิดนึงเซลงงาน40ล้านแล้วจะเอาเงินจากไหนวะอ่ะซื้อที่ดินก็ตังค์ก็หมดไปประมาณนึงละครับเขาบอกว่ากู้ธนาคารอ๋อเอาเข้าเอาโครงการเข้าแบงก์ขอเงินธนาคารมาเราก็ไปนั่งศึกษาเรื่องการกู้เงินเราก็ไปนั่งดูความเป็นจริงว่าเอ๊ะอัตราการเข้าพักของแขกเนี่ยมันมีไม่ถึง 20% น่ะครับทั้งปีอ้าวแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายธนาคารอันนี้ก็กลับมาตอบตัวเองผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าส่วนผมเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การจัดสรรที่ดินขายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าที่ดินเนี่ยเรามีอยู่7ไร่ก็แบ่งเป็นไล่ๆสิภูริก็ลองคิดดูว่าอยากทำอะไรลองไปคิดดูผมก็เลยไปศึกษาดูทางภาคใต้ว่าเขาทำอะไรไทม์แชร์ริ่งนี่คืออะไรนะแล้วก็ได้ไอเดียไทม์แชร์ริ่งมาเราก็มาอะแดปต์กับสูตรของเราว่าถ้างั้นเราแบ่งที่ดินขาย
ขายพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ก่อนเพราะว่าที่เนี่ยไฟฟ้าตอนนั้นมาเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเราก็ต้องไปขอไฟฟ้าแรงสูงก็หมดไปเป็นล้านเหมือนกันน้ำประปาที่เนี่ยมีน้ำประปาหมู่บ้านแต่ว่าปลาหมู่บ้านพอหน้าแรงเขาไม่ปล่อยให้เราเราก็ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำแล้วแหละในการที่จะทำระบบสูบน้ำขึ้นมาทีเนี้ยก็ลงทุนตรงเนี้ยประมาณนึงเพื่อจะสร้างโครงการขึ้นมาแล้วก็เราคิดว่าต้องมีคลับเฮาส์ก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นเราสร้างตรงเนี้ยตรงรีเซพชันขึ้นมาสร้างบ้านตัวอย่างขึ้นมา2หลังบ้านหลังนึงเนี่ยก็เป็นบ้านตัวเองก็แล้วกันก็โอเคงั้นก็สร้างบ้านตัวเองขึ้นมาให้สวยที่สุดอ่ะเท่าที่ทำได้ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจพูลี่ปายนะครับจริงๆแล้วธุรกิจนี้คืออะไรครับมันน่าจะเป็นธุรกิจอสังหาอย่างนึงนะครับเป็นการแบ่งขายที่ดินพอขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีแบบอยู่แต่เราขอลูกค้าว่าถ้าซื้อที่ดินเราเนี่ยให้สัญญาว่าจะต้องสร้างตามแบบของเราเราก็ให้แบบไปปั๊บแล้วเขาก็จะไปคุยกับผู้รับเหมาอยากได้ห้องเพิ่มหรืออยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาเคลียร์ผู้รับเหมาแล้วก็ก่อสร้างกันไปเราก็ช่วยดูแลในช่วงก่อสร้างครับช่วยดูแลจนก่อสร้างเสร็จปุ๊บโอเคเราก็มาตรวจเช็คบ้านกันว่าบ้านเรียบร้อยดีนะทีนี้เราก็จะเข้าร่วมโครงการกับเราไหมเข้าร่วมโครงการก็คือว่า1ให้ผมดูแลบ้านให้ไหมถ้าดูแลบ้านเนี่ยเราก็จะมีรับเซอร์วิสว่าเดือนนึงจ่ายเราเท่านี้เราจะทำความสะอาดกี่ครั้งทำสวนให้เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำเราเป็นคนจัดสรรน้ำขึ้นมายังไงก็ตามคุณต้องให้เราดูแลไม่งั้นไม่มีน้ำลงน้ำต้นไม้แน่นอนต้นไม้ตายแน่ๆแค่โครงการ7ไร่ของผมเนี่ยผมใช้น้ำวันละ20,000 ลิตรฉะนั้นผมขอว่าถ้าเอาบ้านเข้าโครงการกับผมเนี่ยผมก็จะต้องมีค่าน้ำมานี่แหละแล้วก็ค่าดูแลทำความสะอาดค่าพนักงานของผมจะมีคอนแทคกันนึงว่าถ้าผมหาคนมาพักที่นี่ให้ได้เนี่ยผมก็จะขอแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นว่าผมขายคือละ30,000 บาทหน้าไฮบ้านหลังใหญ่ผมก็จะขอประมาณ 50% เพื่อที่ 50% เนี่ยผมจะเอามาทำการตลาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำให้ยังไงก็ตามบ้านของคุณเนี่ยมันสามารถดูแลตัวมันเองได้คือคุณไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าของคุณมาทุกปีในการที่จะมาซ่อมบ้านคุณในการที่จะทำให้บ้านคุณหน้าตาเหมือนเดิมถ้าบ้านมีปัญหาปุ๊บผมจะลิสต์เลยว่าเดือนนี้คุณต้องซ่อมอะไรบ้างครับแอปพรูฟไหมแอปพรูฟปุ๊บผมส่งให้กับผู้รับเหมาเข้ามาทำเลยพี่ลีคะจากอมเห็นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะกับฝั่งนี้เนี่ยโหสวยมากกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างคะต้องเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันผ่านปัญหาอุปสรรคมันเยอะมากเลยนะอันนี้มันคือโครงการเราอะเราก็อยากทำในแบบของเราอะเราก็พยายามที่จะทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็โดนลูกน้องโกงบ้างผู้รับเหมาเอาเปรียบเนี่ยโดนอยู่แล้วคือเราไม่รู้เรื่องอะหินดินทรายอะไรยังไงไม่รู้เรื่องทำอ้าวงานไม่เห็นเหมือนในแบบเลยอ๋อก็คุณเซ็นสัญญามาแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อก็เสียค่าโง่ไปอ๋อทำเสร็จเราก็รู้ว่าจ่ายตรงนี้มันจะได้ทางบ้านมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่มันยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆของการทำธุรกิจนี้มันจึงยากมากในการที่ผมจะไปขายฝันให้กับคนอื่นให้เขาเห็นเหมือนกับผมว่าเออมันดียังไงก็เลยขายทุกคนว่าผมอยู่ตรงนี้ครับผมไม่ทิ้งคุณไปไหน ผมอยู่ตรงนี้คุณมาด่าผมครับผมจะนี่บ้านผมยังไงผมก็อยู่ตรงเนี้ยผมไม่ทิ้งคุณหรอกอันนี้สำคัญมากเลยคุณภูริช่วยแชร์ให้คุณผู้ชมของเราหน่อยนะครับเพราะว่าการสร้างว่ายากแล้วการขายบ้าน7 ล้านกว่าบาทอยู่สุดเขตประเทศไทยแล้วคุณภูริก็ไม่เคยทำมาก่อนคุณขายเขายังไงแล้วขายหมดแล้วด้วยผมอาจจะขายคนที่1คือคนที่เขาไว้ใจผมก่อนครับคนที่เขาไว้ใจผมก่อนก็คือคนใกล้ชิดมีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยไม่เคยเห็นที่ดินเลยผมก็ต้องกราบขอบคุณเพื่อนคนนี้มากเลยนะชื่อคุณโอ๊ตบ้านอยู่ชลบุรีตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ภูเก็ตผมบินมาที่เชียงใหม่เพื่อมาดูโครงการพอดีผมเจอเขาบนเครื่องบินผมก็บอกเขาว่าผมทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่เขาบอกว่าหลังเท่าไหร่บอกหลัง6.5 ล้านโอเคเอาสัญญามาเลยเขาสัญญาปุ๊บก็ลงเครื่องบินก็กดเงินให้ผม50,000เงินจองหลังจากนั้นก็ทำสัญญากันแต่ว่าคือคุณต้องเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นทำพูดอะไรไว้ก็ต้องทำตามนั้นครับอย่างเพื่อนผมเขาก็เห็นว่าผมพัฒนาจริงๆเขายังไม่เคยมาดูบ้านเลยแต่เขาเชื่อใจผมครับว่าผมทำจริงๆผมไม่หลอกเขาเขาจะต้องได้บ้านที่สวยที่สุดตามที่เขาต้องการไม่ว่าปัญหาในอดีตจะแก้ไขได้หรือไม่เราต้องดำรงชีวิตยังมีความหมายต่อไปเอาแบร์กามูพ่อผมเคยบอกว่าทำอะไรต้องทำให้สำเร็จลูกคือไม่ว่าจะสำเร็จยังไงก็ตามแต่ก็ต้องทำให้มันเสร็จให้มันจบแต่ว่าในฐานะของเพื่อนมนุษย์
ื่อนฝูงกันผมว่าช่วยเหลือกันในชุมชนในคอมมูนิตี้ของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันดีกว่าอย่ามาแข่งกันตายเลยแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดเผยเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของอายุน้อยร้อยล้านนักพัฒนาที่ดินและตอนนี้เข้าพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสสวรรค์แห่งการพักผ่อนของภูริปายวิลล่าและนี่คือบ้านต้นแบบบ้านต้นแบบอันนี้เป็นภูวิลล่าขออนุญาตค่ะครับหลังแรกเลยนี่สร้างมา2ปีละเก่านิดนึงแต่ว่ามี2ห้องนอนจริงๆแล้วบ้านหลังนี้จะเป็น3ห้องนอนแต่ว่าผมทำเป็น2ห้องนอนเพราะว่ามีห้องเก็บของข้างหลังเอาเหมือนเสมือนเลยนะเวลาบอกว่าคุณภูริจะขายคนนี้คุณภูริพาเข้ามาในนี้ผมพาเข้ามานี่ครับแล้วผมก็พาเดินดูนี่คุณบ้านก็จะมีสระว่ายน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็มาผมจะพามาดูจริงๆมาหน้านี้มันวิวมันจะไม่เปิดแต่ถ้ามาหน้าฝนหรือมาหน้าหนาวเนี่ยภูเขามันจะเต็มไปหมดเลยเหมือนที่คุณภูริเขาบอกนะคือเห็นวิวแล้วก็จบเหมือนกันนะใช่เห็นวิวก็คือจบละโอ้โหคือแบบโอเคเพราะว่าจริงๆนะบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยผมปรับแบบเองผมเคลียร์กับสถาปนิกเองกับวิศวกรเองว่าผมขอยกขึ้นมาเลยให้สูงมากเลยระเบียงบ้านผมขอ3เมตรครับเพราะว่าผมจะได้เห็นวิวกว้างขวางแล้วผมคิดแค่ว่าอนาคตต้องสร้างบ้านข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวมันบังวิวเราเว้ยยกขึ้นมาก่อนก็เลยเป็นจุดขายว่าอ๋อวิวมันจะต้องสวยแบบนี้ทุกหลังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณทำให้ทุกคนรักวิวที่ปลายที่คุณมีแล้วต่อไปต้องทำยังไงให้เขารักบ้านใช่บ้านมีบ้านที่เขารักอยู่จริงๆบ้านหลังนี้มันมีคาแรคเตอร์ของมันคือความโปร่งโล่งสบายการออกแบบของเราเนี่ยผมชอบที่จะนอนแล้วก็ดูดาวนั่งตรงเนี้ยแล้วคุณก็จะมองเห็นดาวได้ครึ่งฟ้าเลยโอ้โหมองเห็นดาวได้ครึ่งฟ้าเลยโล่งไหมน้องออมโล่งมากค่ะที่ตอนกลางคืนนี้ต้องแบบโหชิลเห็นดาวเต็มไปหมด คือตรงนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ฉะนั้นเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านก็ต้องมองออกมาเห็นดาวเหมือนกันประตูหน้าต่างเนี้ยมันทั้งประตูและหน้าต่างเนี่ยมันจะมีรอบบ้านเลยครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนโป่งๆโล่งๆเห็นวิวไปเรื่อยก็เดินทะลุออกระเบียงก็ทะลุออกไปได้โซนข้างนอกก็จะเป็นโซนนั่งเล่นที่ผมชอบมากๆอ๋อทุกที่เห็นวิวสวยๆอันนี้หมดใช่คือเราจุดขายแล้วคือวิวอ่ะเราก็อยากให้ทุกห้องนอนแล้วก็สามารถเห็นวิวได้จริงๆว่ามันยากมากเลยนะครับความรู้สึกผมนะฮะที่คนอยู่นอกธุรกิจที่เริ่มต้นจากตอนเล็กๆ1ตอนเนี่ยแล้วกลายเป็นสำเร็จ2เฟสเนี่ยครับไอ้วันที่ท้อวันที่เหนื่อยเราให้กำลังใจตัวเองก็วันที่ท้อวันที่เหนื่อยผมก็จะบอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้นะแล้วก็คือคุณพ่อผมจะนึกถึงคุณพ่อผมคุณพ่อผมเนี่ยท่านเดินไม่ได้ท่านนั่งรถเข็นแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเนี่ยท่านไม่รู้สึกแต่ท่านเลี้ยงผมมาให้โตอย่างสุขสบายได้มา18ปี19ปีที่ท่านผมคิดว่าถ้าแค่เรามีทุกอย่างพร้อมมีสื่อในมือมีความรู้ขนาดนี้ทำให้มันไม่สำเร็จได้เนี่ยผมว่ามันเฟลอ่ะคือยังไงก็ต้องทำให้มันสำเร็จให้มันผ่านไปให้ได้คุณพ่อผมเคยบอกว่าทำอะไรต้องทำให้สำเร็จลูกคือไม่ว่าจะสำเร็จยังไงก็ตามแต่ก็ต้องทำให้มันเสร็จให้มันจบผมก็เลยคิดว่าแค่ง่ายๆว่าโครงการเนี้ยผมจะต้องทำให้มันจบหนึ่งคือจบก็คือว่าไม่มีหนี้สองคือเลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือผมประสบความสำเร็จไปเกินครึ่งละแล้วถ้ามีคนบอกคุณภูริว่าใช่สิคุณเป็นนักแสดงคุณเป็นดารานี่คุณมีตังค์อยู่แล้วนี่คุณก็สำเร็จสิอ้าวก็คือก่อนที่ผมจะเป็นดารานักแสดงเนี่ยผมก็เป็นไอริผมก็เป็นไอเด็กบ้าๆบอๆเที่ยวเล่นไปวันๆตื่นมาก็หาเรื่องสนุกไปวันๆแต่ว่าผมไม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงได้ง่ายๆนะผมทำของผมมา10กว่าปีอะชื่อเสียงผมก็สร้างมาก็ไม่มีใครให้มาหรอกไม่มีใครให้มานอกจากผมสร้างผมมาเองคุณก็ทำได้เหมือนกันใครกำลังใจ SME ก็ประเทศกันเลยครับ SME นะฮะจริงๆดูตัวอย่างผมก็ได้นะฮะผมก็เป็นเด็กเกเรกราชคนหนึ่งนะครับจริงๆนะอาจจะแปลว่าตอนวัยรุ่นก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้อะไรแต่คือเรามีความตั้งใจว่าโตขึ้นมาเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ผมให้ได้ผมต้องมีเงินไปทำให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านให้ได้ถ้าผมว่าคุณมีความกตัญญูกับคนที่เขาดูแลคุณมาเนี่ยผมว่ายังไงคุณก็จะได้ดีแหละต้องมีจิตใจที่ดีไว้ก่อนสองคือว่าคุณต้องจริงใจกับอาชีพของคุณ
คุณจะไม่ทรยศอาชีพคุณไม่ทำงานห่วยๆออกมาคือต้องโฟกัสแล้วก็ต้องตั้งใจกับมันจริงใจศึกษาข้อมูลที่ดีแล้วตั้งใจดีๆเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จจากนักแสดงหนุ่มที่ฝากผลงานมากกว่า15ปีสู่การเริ่มต้นทำธุรกิจต่างๆมากมายทั้งผิดหวังล้มลุกคลุกคลานแต่เขาไม่เคยท้อและยังคงเดินหน้าทำในสิ่งที่รักเขาไม่ใช่แค่นักแสดงที่มีฝีมือดีแต่เขาคือนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่มุ่งมั่นทุ่มเททำธุรกิจด้วยความจริงใจและรักในสิ่งที่ตัวเองทำความสำเร็จในวันนี้เป็นสิ่งการันตีอีกหนึ่งความสามารถของผู้ชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีผู้ชายที่เป็นตัวจริงแห่งวงการธุรกิจพัฒนาที่ดินอายุน้อยร้อยล้านของเราภูริฮิรัญพฤกษ์